ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะยังมีการเห็นชอบเรื่องของมาตรการเยวยากลุ่มเปราะบางนะคะก็เป็นการรวบจ่ายในเดือนกรกฎาคมเพียงครั้งเดียวจํานวน3,000บาทค่ะพร้อมกับมีการรับทราบโครงการบ้านเช่าสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจํานวน1นึ่งแสนหลังภายใน5ปีเป็นการช่วยบรรเทาความตือดร้อนจากผลกระทบของโควิด1 9ด้วยค่ะ โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการยุยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จํานวน3กลุ่มค่ะประกอบไปด้วยกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีจากครอบครัวยากจนกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเปี้ยผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการที่รับเปียผู้พิการแต่ทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ ต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา5,000บาทจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติให้มีการเยียวยา1,000บาทเป็นเวลา3เดือนคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมแต่เนื่องจากมีระเบียบของกรมบัญชีกลางก็ทําให้การโอนเงินเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในคราวเดียวก็คือเดือนกรกฎาคมรวม3,000บาท คณะรัฐมนตรียังรับทราบคโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยก็มีเป้าหมายสร้างบ้านเช่าจำนวน1นึ่งแสนหลังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ทั่วประเทศโดยใช้พื้นที่ของการแกหะแห่งชาติที่มีอยู่แล้วระยะเวลาดำเนินการ5ปีก็คือระหว่างปี2564ถึง2568 พร้อมกับกำหนดเป้าหมายด้วยนะคะว่าภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะก็จะต้องมีผู้มีไรายได้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ20,000ครอบครัวด้วยกัน,นะค่ะ